สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะ27มิถุนายนนะคะวันพุธแล้วนะคะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าส่งกำลังกายกำลังใจกำลังบุญไปให้เราเด็กๆนะคะแล้วก็โค้ชนะคะทีมหมูป่า Academy นะคะที่ตอนนี้กำลังติดอยู่ในถ้ำหลวงนะคะที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็ต้องออกมาได้สิเนาะส่งกำลังบุญไปให้แล้วนะคะส่งกำลังใจไปให้แล้วต้องออกมาได้นะคะเราก็คอยเป็นกำลังใจให้จากที่ทางบ้านหรือว่าที่ไหนก็ตามนะคะลองช่วยกันนะคะส่งกำลังใจไปนะต้องเชื่อว่าต้องออกมาได้นะอ่ะมาภาพของเมื่อวานนี้อย่างน้อยเราก็ยังพอใจชื้นกับตลาดหุ้นไทยได้บ้างที่ปรับตัวบวกขึ้นมาเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการเข้าซื้อสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติถึงแม้ว่าจะน้อยนิดก็ตามนะคะคุณผู้ชมคะปิดดัชนีเมื่อวานนี้ 1,623.98 จุดนะคะบวกกันไปเนี่ย 1.70 จุดด้วยกันนะคะอ่ะมีแรงเข้ามาแล้ววันนี้น่าจะหนุนได้กันต่อนะคะสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะคะย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็มีทางด้านของเว็บไซต์www.channel8thailand.com YouTube นะคะคุณผู้ชมเสิร์ชได้เลยค่ะ Channel 8 Thailand นะคะมีแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS และ Android นะคะ Channel 8นะคะ channel แล้วก็เลข8จะเป็นสัญลักษณ์เนี่ยอย่างที่เห็นบนหน้าจอนี่นะคะเป็นสีชมพูสีม่วงนี้นะคะเลข8นะคะมีทางด้านของตัวอุปกรณ์โรคขูดทีวีทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับหน้าจอทีวีของคุณผู้ชมมันจะมีช่อง HDMI อะค่ะก็เสียบเข้าไปเนาะแล้วก็ต่อเน็ตค่ะรับชมทีวีที่ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกทุกช่องที่เป็นดิจิตอลทั้งนั้นเลยนะช่องไทยที่เป็นทีวีดิจิตอลรับชมได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีช่องต่างประเทศอีกมากมายนะคะตัวนี้พกไปได้นะมันมีหลายรุ่นนะคะก็แนะนำตัวนี้เพราะมันพกได้ไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้ขอให้มี Wi-Fi เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมนะอ่ะทีนี้กลับมาอีกนิดนึงเมื่อกี้เห็นข่าวบอกว่าตอนนี้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปถึงที่ถ้ำหลวงเรียบร้อยแล้วนะคะเอ้าสูบกันออกมาให้หมดจะได้ค้นเจอจะได้พบเจอกันสักทีนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องลงทุนของเราค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะคะทั้งดาวโจนส์ S&P 500เนี่ยบวกกันหมดเลยนะคะจริงๆมันเป็นแรงหนุนมาจากทางฝั่งของกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานได้แรงหนุนมาจากน้ำมันได้แรงหนุนมาจากคุณโดนัลด์ทรัมป์ทำไมเหรอคะเพราะว่าทางด้านของสหรัฐตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมที่จะกดดันชาติต่างๆในการที่จะลดการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านให้สู่ระดับศูนย์ในเดือนพฤศจิกายนนี้มิฉะนั้นเนี่ยทางด้านสหรัฐเนี่ยจะไปคว่ำบาตรประเทศเหล่านั้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าแต่ละชาติเนี่ยเขาจะทำยังไงกับประเด็นดังกล่าวตรงนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้มันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบแน่นอนปรับตัวสูงขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะคะว่าสูงขึ้นยังไงแต่ว่าที่แน่ๆพอน้ำมันดิบสูงขึ้นตลาดหุ้นสหรัฐก็สูงขึ้นเนี่ยน้ำมันดิบเนี่ยราคาคุณผู้ชม70.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอยู่ๆก็พุ่งขึ้นมาเลยนะคะจากเมื่อวันก่อนเนี่ยอยู่ที่68.08 ดอลลาร์ขึ้นมานี่ก็ประมาณ2 ดอลลาร์เลยนะ70.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะอ่ะมาดูกันต่อในส่วนของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นนะคะเช้าวันนี้เนี่ยเปิดมา อยู่ติดลบไปนะคะ 0.32% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.06% หางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.15% เวตเต้ไต้หวันนะคะบวกไป 0.19% คอสปี้เกาหลีใต้ค่ะเช้าวันนี้ติดลบไป 0.07%อินโดนีเซียบวกไป 0.5% นะคะฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.07% แล้วก็ Straits Times สิงคโปร์บวกไป 0.13% ด้วยกันนะคะมาดูกันต่อเมื่อกี้น้ำมันเราดูกันไปแล้วนะคะพุ่งแรงจากประเด็นที่เล่าได้เล่าให้ฟังไปนะคะส่วนราคาทองคำนะคะลงแรงหนักมากเพราะว่าตลาดหุ้นขึ้นด้วยนะคะปิดอยู่ที่ 1,259.90 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะแหมทองนี่ลงจริงๆนะดูสิแต่ยังลงได้อีกนะคุณผู้ชมคาดว่าจะลงไป1,240อาจจะเป็นไปได้นะนี่คือราคาทองคำนะคะมาดูกันต่อในแง่ของค่าเงินบาทค่ะ
ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะ32.99 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็อ่อนค่าขึ้นมาเนาะทีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เนี่ยจะไปยังไงต่อนะคะคุณผู้ชมต้องลุ้นกันแล้วล่ะนะเมื่อวานนี้บวกกันไปได้แล้วก็ต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธิในขณะที่รายย่อยก็ขายสุทธินะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับทางด้านพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะนะคะว่าจะให้ความเห็นกับวันนี้ยังไงกันบ้างส่วนคำถามนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะโพสต์เข้ามาได้เลยนะคะก็อย่าลืมตัวพิมพ์ใหญ่เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนด้วยถ้าไม่กดเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาในนี้นะคะอ่ะตอนนี้พี่กอล์ฟพร้อมแล้วนะคะพี่กอล์ฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่กอล์ฟวันนี้เอาไงต่อเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนี่อุตส่าห์ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นิดนึงแล้วแถมทางด้านของวันนี้เนี่ยน้ำมันก็พุ่งแรงด้วยนะคะเมื่อวานต่างชาติก็ซื้อนิดนึงด้วยนะคะวันนี้ไปยังไงต่อดีคะพี่กอล์ฟคะค่ะคาดว่านะคะ3วันที่เหลือเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจัยทางด้านภูมิภาคเองอาจจะมีผลน้อยหน่อยกับการทำปิดรายไตรมาสสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราอะค่ะนั่นหมายความว่าบ้านเราเองเนี่ยน่าจะมีโอกาสของการเขาเรียกว่ารีบาวเล็กๆแต่เป็นการรีบาวที่ต้องลุ้นสัก 2-3 ระดับอะค่ะทีนี้ในการลุ้นเนี่ยก็คือพี่ก็ให้ภาพอย่างนี้ก่อนละกันตัวของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยถ้าพิจารณาจากจุดตกก็นะคะก็คือเอาเป็นประมาณสัก8สัปดาห์ก่อนเนี่ยจุดตกอยู่ประมาณใกล้ๆ 1,800 ถ้าเทียบจุดตกที่ 1,800 ลงมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 ประมาณสัก 1,624 นะคะก็คือ 1,623 เมื่อวานที่จุดปิดเนี่ยลงมาทั้งหมด176จุดซึ่งก็คิดเป็นการปรับตัวลงประมาณสัก9จุดประมาณ 9.8% นะ 9.7-9.8% ทีนี้ถ้าพิจารณาจากจุดที่ตกคือประมาณ 1,730 จุดเมื่อประมาณสักวันที่12เดือน6ก็ประมาณสัก2วีคที่แล้วนะคะก็ตลาดลงมาประมาณ122จุดนี่เทียบกับจุดโลที่ประมาณ 1,608 จุดอะค่ะดังนั้นหมายความว่าตัวการที่ปรับตัวลงไม่ว่าจะเป็นจาก 1,800 หรือว่าจาก 1,730 เนี่ยก็ลงมามากกว่าประมาณซักถ้า 1,730 เนี่ยลงมา122จุดประมาณ 7% การลง 7% ของตลาดในรอบประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน้อยๆอ่ะนะคะแล้วก็หุ้นรายตัวนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าบางตัวเนี่ยลงมาหนักมากแล้วก็ปัจจัยเนี่ยโดยส่วนใหญ่มีผลกระทบกับบ้านเราก็มาจาก2เรื่องที่เราเคยคุยกันทุกครั้งที่คุยกับปอมอ่ะค่ะก็คือเรื่องของการหมุนเม็ดเงินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยการลดขนาดของ QE ค่ะแต่ว่าพอมาระยะหลังสักประมาณ1เดือนเนี่ยก็คือเรื่องของการสงครามการค้าเทรดวอร์ระหว่างทางด้านสหรัฐกับทางด้านของจีนนะคะแล้วลามไปมหาชาติอื่นๆใช่ทีนี้ก็เลยลามกันไปเยอะเลยพอมันลามอย่างนี้ปั๊บเนี่ยตัวตลาดเองเนี่ยการขายก็ดำเนินเกิดขึ้นต่อนะคะแต่ว่าในระยะประมาณสัก3วันจากนี้ก็คือวันพุธพฤหัสศุกร์จริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแต่ในว่าโลของตลาดเมื่อวานอยู่ที่ประมาณ 1,608 การรีบาวกลับเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วก็เป็นการรีบาวกลับไปหาปิดที่ 1,723 จุดซึ่งก็เป็นจุดนึงที่ทำให้ตลาดเนี่ยมีน้ำหนักไปในเชิงของการเทรดดิ้งระยะสั้นๆได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยอีกด้านนึงก็คือเรื่องของระดับราคาน้ำมันที่เมื่อกี้ปอมบอกอะ่ะน้ำมันรอบที่แล้วเนี่ยชน72เหรียญในเวสเท็กซัสแล้วก็ถอยลงมานะคะทีนี้ในกรอบถอยเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เราเคยคุยกันไว้นะคะว่าน่าจะไม่ได้หลุดกรอบมันมี62-64เหรียญอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าตัวน้ำมันเนี่ยก็ไม่ได้หลุดกรอบนั้นไปแล้วก็เกิดการรีบาวกลับนะคะเพราะว่าน้ำมันในโลรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็คือโลอยู่ประมาณสักประมาณ65เหรียญน่ะนะคะดังนั้นก็คือใกล้ๆกับที่เราเคยคุยไว้อะก็คือประมาณว่าจาก72จะลงมา65หรือ64แล้วก็มันมีอีกระดับคือ62แต่ถ้ามันก็ไม่ควร64แล้วก็ควรรีบาวกลับนะคะทีนี้น้ำมันรีบาวกลับเนี่ยตอนนี้มาอยู่75มันไฮสูงกว่าเดิมอีกอะดังนั้นโอกาสถัดไปของน้ำมันมันจะอยู่กรอบประมาณสัก76มี3ระดับนะคะมี76 78กับ80แต่ว่าถ้ามันยืนเหนือกรอบ76ได้เมื่อไหร่เนี่ยมันมีแนวโน้มไป80ทีนี้ถ้ามันไป80เนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องไปนะคะแต่หมายความว่า76เป็นคนติดก่อนนะลักษณะเนี้ยมันก็คือจะทำให้หุ้นในกลุ่มของพลังงานเองอาจจะรีบาวกลับตามระดับราคาน้ำมันได้แต่เป็นการรีบาวกลับในช่วงของ3วันนี้นะย้ำเอา3วันนี้ก่อนแค่3วันเอาแค่3วันก่อนเพราะว่าก่อนเข้ารายการปอมเนี่ยพี่ก๊อฟก็พยายามนั่งมองหุ้นด้วยปัจจัยทั้งเทคนิคแล้วก็พื้นฐานเอามาประกอบกันเนี่ยว่าถ้ารีบาวเราควรทำยังไงแล้วก็หุ้นตัวไหนควรจะเป็นหุ้นที่มีควรรีบาวนะคะทีนี้ในกรอบของการรีบาวเนี่ยจากระดับราคาน้ำมันตอนนี้75
หุ้นพลังงานที่รีบาวเนี่ยยังรีบาวไม่ถึงระดับราคาน้ำมันที่75ค่ะเพราะว่าอย่างปตท.เนี่ยเมื่อวานรีบาวขึ้นมา48แล้วก็หลุดกรอบประมาณ49ลงมาเล็กน้อยนะคะวันนี้ลุ้นหน่อยนึงถ้าปตท.ยืนขึ้นไปเหนือ49ปิดได้เนี่ยก็จะลุ้นรีบาวได้ถึงประมาณสักใกล้ตอนนี้ปตท.อยู่ประมาณ48นะคะถ้าอยู่ในกรอบของรายสัปดาห์เนี่ยปตท.จะได้อยู่ประมาณแต่มันมีทางย่ออีกนะคะก็คือหมายความว่าถ้าอยู่ในกรอบสัปดาห์เนี่ยจะอยู่ประมาณ45ถึง49ค่ะก็คือการขยับเนี่ยมันชนแนวต้าน49แต่ถ้าสมมุติรีบาวขึ้นไปยืนแนวต้าน49เมื่อไหร่เนี่ยปตท.มันจะรีบาวได้เร็วกว่านี้ค่ะได้ไปถึงประมาณ52อ่ะ52อันนี้ก็เป็นตัวนึงที่ถูกมองว่าน้ำมันเกิดการรีบาวไปแล้วตัวนี้ยังไม่ถอยรีบาวแต่ตัวนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะความเสี่ยงในลักษณะว่าเขาขึ้นมาเยอะตอบรับเรื่องทั้งการแตกพาเรื่องของเงินปันผลเรื่องหลายๆเรื่องเลยดังนั้นเพราะว่าของการถูกขายทำกำไรมันเกิดขึ้นก็มีอีกตัวนึงคือสผ.ตัวนี้จะสะท้อนเรื่องของราคาน้ำมันได้ดีกว่านะคะตัวนี้ก็จะประมาณ128ถึง134ซึ่งณปัจจุบันยังเล่นกรอบไซด์เวย์อยู่เลยแต่ว่าถ้าสมมุติไปยืน134ได้เนี่ยอันนี้จะดีมากเลยก็คืออาจจะได้ไปถึง140อ่ะค่ะแต่ว่าในกรอบ3วันนี้เท่านั้นก่อนนะสผ.มันอาจจะได้ไกลกว่าแต่ว่าปตท.ในกรอบแค่3วันนี้ก่อนเท่านั้นนะคะทีนี้ภาพอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่ว่าเราก็ต้องถ้าเราตั้งสมมติฐานแล้วว่าวินโดว์เดซิ่งเกิดคือจริงๆเกิดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้ววินโดว์เดซิ่งเกิดต่อเนื่องได้อีก3วันจนกระทั่งถึงสิ้นสัปดาห์นี้แล้วก็ปิดรายไตรมาสไปเนี่ยตัวหุ้นในกลุ่มของพลังงานน่าจะสะท้อนเรื่องระดับราคาน้ำมันตัวหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็อาจจะได้บางตัวเท่านั้นนะคะเพราะบางตัวดูอ่อนแอเกินไปแต่ว่าการที่ลงมาเยอะก็อาจจะรีบาวกลับได้ตัวที่เด่นหน่อยในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเป็นตัวแบงก์กรุงเทพนะคะแต่ว่าตัวแบงก์กรุงเทพก็จะประมาณ195ตอนนี้อยู่193.50ถ้ารีบาวขึ้นไปเนี่ยติดแนวต้าน195ยืน195เมื่อไหร่ก็เป็นบวกทันทีค่ะนะคะแล้วก็จะมีตัว SCB เนี่ยอ่อนแอมากอืมอ่อนๆจนกระทั่งเมื่อวานรีบาวกลับขึ้นมาได้บ้างก็อาจจะมีจุดหายใจของคนที่มีอยู่นะคะค่ะน่าจะรีบาวได้ประมาณใกล้ๆ129ถึง132ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้ารีบาวได้ดีนะก็หวังอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าจะช่วยให้คนที่มีอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าหายใจสะดวกขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโหมันตกลงมาเยอะจริงๆนะคะก็หุ้นกลุ่มของพลังงานกลุ่มของธนาคารพาณิชย์กลุ่มของ ICT เองแอดวานก็ดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอหวังจะรีบาวได้บ้างเหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นการรีบาวแคบๆเหมือนกันนะคะก็อยู่ในกรอบประมาณสักตอนนี้อยู่เมื่อวานปิด186อาจจะได้ถึงประมาณ190หรือดีที่สุดก็คือ192อ่ะค่ะโอเคคือพอมองภาพอย่างนี้ปั๊บเนี่ยหุ้นใหญ่ทุกตัวเป็นหุ้นรีบาวด์แล้วติดกรอบหมดเลยอ่ะคือไปได้ไม่ไกลคือไปถึงก็ติดใช่พอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเราก็เลยคาดหมายด้วยส่วนตัวพี่ก็เลยมองคาดหมายว่าตลาดที่ลงมาที่ลงมาแล้วรีบาวด์กลับเมื่อวัน1623เนี่ยค่ะถ้ารีบาวด์ได้อีกระดับนึงก็จะมีแนวต้านประมาณใกล้ๆ1650อ่ะค่ะทีนี้ถ้ารีบาวได้ดีกว่านั้นก็ติด 1,680 ดังนั้นมันจะมีอยู่2จุดก็คือ 1,650 กับ 1,680 ค่ะคนที่เล่นสั้นได้ก็ได้กรอบเนี้ยแล้วก็ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คิดก็ขายแล้วก็ถึงเงินสดรอนะคะคือถ้าโดยภาพกลยุทธ์โดยรวมแล้วทางพี่ก๊อฟเนี่ยแนะนำยังไงอะคะเราควรจะถือเงินสดไว้หรือว่าใครเอางี้ใครที่ยังไม่มีถือเงินสดไว้หรือใครที่มีแล้วพอถึงกรอบแนวต้านก็ค่อยๆทยอยขายออกมาที่ก็มองในภาพที่2มากกว่านะคะก็คือว่าตอนนี้เรามองว่าคนที่ไม่มีหุ้นเลยสมมติเอาคนที่ไม่มีหุ้นเลยแล้วก็ถือมาสดมาโดยตลอดเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเลือกได้อยู่แล้ว อยากจะเลือกเก็งกำไรวันนี้ก็ได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่กำลังใจแข็งแกร่งมากเพราะว่ามีตังค์อยู่ใช่คือยังไม่ได้เสียหายอะไรแล้วมีตังค์อยู่แล้วก็เสียหายนิดหน่อยสมมตินะคะสมมติเก็งกำไรเข้าไปแล้วมีจุดสต็อปลอสแล้วเกิดเสียหายนิดหน่อยเนี่ยกลุ่มนี้ทำใจได้ดังนั้นกลุ่มนี้ไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะกลุ่มนี้ก็คือถ้าเขามองตรงจุดนี้ว่าลงมา122จุดนะแล้วก็รีบาวกลับแล้วยังมีกรอบรีบาวกลับได้อีกสัก20กว่าจุดหรือ30จุดเนี้ยกลุ่มนี้ถ้ารับความเสี่ยงได้ก็พร้อมก็เข้าได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าจะเข้าในหุ้นตัวใหญ่ที่ควรรีบาวหรือจะเข้าในหุ้นตัวที่แข็งกว่าตลาดเท่านั้นเองนะคะอันนี้กลุ่มของกลุ่มที่1ที่ฟอร์มถามส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีอยู่แล้วติดมาโดยตลอด
แล้วลงมาก็ยังยอมซื้ออยู่แล้วก็จะถัวโดยตลอดนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เวลารีบาวกลับเนี่ยก็ต้องตัดใจแล้วว่าเราอยากขายที่จุดไหนทีนี้ก็จะมี 1,650 กับ 1,680 แหละถ้า 1,680 ก็ดีหน่อยแต่ว่าหุ้นก็ไม่ได้ว่าหุ้นทุกตัวมันจะต้องรีบาวไปที่ระดับ 1,680 นะคะค่ะก็กลุ่มนี้อาจจะเป็นกำลังใจให้เยอะๆเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการกำลังใจเยอะมากนะคะโอเคถ้างั้นวันนี้เนี่ยกรอบก็น่าจะอยู่ระหว่าง1623จนถึง1650ถ้าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดจับพัดจับผูโชคดีก็อาจจะพรุ่งนี้มันจะอยู่แค่3วันอย่างที่พี่กอล์ฟบอกก็ไป1680โอเคสมมติว่าสมมติมีอีกอย่างนะคะพอมสมมติว่าในรอบของสัปดาห์นี้ทำ window dressing ได้ที่1650ค่ะสมมติปิดในช่วงของวันศุกร์ที่1650ค่ะในกรอบสัปดาห์หน้าเกิดมีประเด็นอะไรที่คลายความกังวลมันอาจจะข้ามสัปดาห์ไปก็ได้ที่ประมาณ 1,680 อันนี้คนอันนี้ตอบไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่มันได้ขนาดว่าถ้ารีบาร์มันก็มี2ระดับอะค่ะ1650กับ1680ทีนี้ที่1680หรือ1650เนี่ยถ้าเราใกล้ทุนและเราไม่อยากรับความเสี่ยงอันนี้ก็ถือเงินสดรอก็ได้เพราะว่าพอดูไปแล้วหุ้นหลายตัวที่เป็นตัวใหญ่อะยังส่งสัญญาณที่ค่อนข้างอ่อนแรงกว่าตลาดนั่นหมายความว่าถูกขายลงมาเยอะอ ะเพราะว่านักลงทุนต่างประเทศขายมาแสนกว่าล้านเกือบ108นะ108โดยประมาณทีนี้ในตัวเลขนี้ครึ่งปีขาย108ตั้งแต่ที่ตลาดเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอยู่ปี2ปีตอนนั้นที่ขายแสนกว่าล้านแต่นั่นทั้งปีนะคะค่ะแต่ตอนนี้ครึ่งปีแต่ทีเนี้ยไอ้ส่วนนึงที่พี่ก๊อฟมองอยู่ก็คือว่าอัตราแลกเปลี่ยนเอาบาทต่อ US ดอลลาร์ค่ะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเคยคุยในรายการปอมไหมอ่ะว่าตัวบาทต่อ US ดอลลาร์ถ้าเราจะให้นักลงทุนเขากลับมาเนี่ยเขาควรมีกำไร2ต่อต่อแรกคือกำไรเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนต่อที่2ก็คือเรื่องของระดับราคาหุ้นทีนี้ต่อที่2เนี่ยคือระดับราคาหุ้นเองเนี่ยถ้ามีรีบาวกลับแล้วไม่ไกลพักตัวลงไปเขายังได้ต่อที่2อยู่นะคะส่วนต่อแรกเนี่ยก็คือว่าถ้าหวังว่าบาทเขากลับมาเนี่ยมันก็ควรจะอ่อนกว่านี้อีกหน่อยนึงทีนี้ในการอ่อนกว่านี้อีกหน่อยนึงตอนนี้บาทอยู่ประมาณ 3.3 ซึ่งเป็นไปตามกรอบที่ถ้าพี่ก๊อฟมองเทคนิคเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับเทคนิคที่พี่ก๊อฟมองอยู่ในกรอบประมาณสักวีคนึงมาแล้วเพราะเมื่อวีคที่แล้วมันอยู่ประมาณ 3.2 กว่าๆนะคะทีนี้พอ 3.3 เนี่ยตอนนี้ก็มองอีกระดับนึงของแนวต้านที่ตัวของอัตราแลกเปลี่ยนน่ะมันมี2ระดับก็คืออยู่ประมาณสัก3ตอนนี้อยู่ 33.03 นะคะค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแข็งค่าขึ้นไปมันอาจจะได้ 33.19 หรือ 33.2 อะค่ะค่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะอ่อนค่าจากจุดที่เคยแข็งค่ามาถึงประมาณ 5.8% แล้วอะค่ะซึ่งเยอะนะจาก 31 กว่าเนี่ยมาถึง 33 มาถึงประมาณ 5% กับเกือบ 6% และ 5.8% ค่ะแต่กรอบเนี้ยมันมี2แบบของกรอบก็คือประมาณ3คือเอากลมๆเลยนะคะ 33.2 กับ 33.4 2ระดับเนี้ยถ้า 33.2 ไหวเป็นควรอ่อนกลับมาอ่อนค่าหน่อยนึงควรกลับมาแข็งค่านิดหน่อยแต่ถ้าไม่ไหวก็มีได้ถึง 33.4 แล้วควรกลับมาแข็งอ่ะนะคะแต่ถ้าไม่มันไม่แข็งแล้วเบรกขึ้นไปเลยทีนี้อ่อนหนักเลยอ่ะอ่อนหนักตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าคือแต่ว่าเราเคยอ่อนกว่านี้มาแล้วนะเพราะบาทก่อนหน้านู้นเลยเราเคย 3.5 นะคะเมื่อปีกว่าที่แล้วเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศตอนนั้น 3.5 นะค่ะดังนั้นในลักษณะนี้ก็เป็นกรอบว่าถ้าระดับอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ดีที่ทางด้านของนักลงทุนต่างประเทศอยากจะย้อนกลับมาซื้อบางส่วนค่ะนะคะก็ประมาณสัก 33.2 33.4 อาจจะมีกลับมานิดหน่อยนะคะแต่ถ้าสมมติเลยไปกว่านั้นเนี่ยโหทีนี้อ่อนมากเลยทีนี้กลับมาก็แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะไปขนาดนั้นนะพูดไปเดี๋ยวกังวลเยอะเกินไปค่ะไม่แต่ว่าตอนนั้นที่เราอยู่ประมาณแบบ 3.5 อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นนักลงทุนต่างชาติก็ไม่ได้ขายขนาดนี้หรือเปล่าคะใช่ไม่ได้ขายขนาดนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวของเม็ดเงินยังมีอยู่นะคะยังไม่ได้เฟดยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยขนาดนี้ใช่ตอนนั้นเฟดอยู่ประมาณ
น่าจะประมาณใกล้ๆ1อะค่ะประมาณ 0.75 ถึง1อะตอนนี้มาที่2แล้วอะนี่ก็เอาตัวบนนะเอาตัวบนนะเอาเฟดมันจะเป็นกรอบนะคะก็คือว่า 1.75 ถึง2อะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวบนก็คือตัวบนก่อนหน้านั้นน่าจะประมาณสัก1แล้วตอนนี้อยู่ประมาณ2อะค่ะโอเคอ่ะทีนี้มาถึงหุ้นแนะนำพี่ก๊อฟวันนี้มีหุ้นแนะนำไหมคะก็มันไม่ถึงกับมีหุ้นแนะนำอะแต่เอาเป็นหุ้นแบบที่เขาให้ภาพอย่างนี้แล้วกันเมื่อกี้ที่พูดไปปตท.สผ.อันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ถ้ารีบาวก็ขายนะคะอย่างปตท.เนี่ยรีบาวตอนนี้48ก็จะมีแนวต้าน49แต่ถ้าสมมติเบรก49ได้เราก็จะไปขายได้ที่ไกลขึ้นหน่อยนึงประมาณใกล้ๆ52แต่ถ้าว่ามันไม่รีบาวเพราะว่ากรอบสัปดาห์มันยังอ่อนได้อีกนะคะก็จะเทรดอยู่กรอบประมาณสัก45ถึงประมาณ49อะค่ะดังนั้นถ้าคนจะเล่นรับเนี่ย45ห้ามหลุดสมมติวัน2วันนี้ปตท.อ่อนมาหา45อยากคนที่ไม่เคยซื้อหุ้นติดมือไว้เลยเนี่ยอยากจะลองลุ้นรีบาวนะคะ945แล้วไปขาย49อย่างเงี้ยก็แต่ว่าย้ำว่าปตท.ในเชิงเทคนิคเขาดูค่อนข้างอ่อนๆนะคะดังนั้นเนี่ย45ห้ามหลุดก็แต่ก็จะกรอบ45 49แต่ถ้ายืน49ได้ก็ไป52ค่ะส่วนซอพอก็128ถึง134ค่ะถ้าสมมุติยืน134ได้ก็จะดีหน่อยก็จะประมาณเดี๋ยวยืน134 140ก็ถึงหรือเปล่าอีกแป๊บนึงอ่ะปอมให้โค้ดมาแล้ว140ใช่ไหมก็พี่ก๊อฟบอกว่าไป140ใช่ก็ประมาณ100ถ้ายืน134ได้ประมาณ136ถึง138แล้วกันค่ะโอเคสัก138พอถ้า140เดี๋ยวเกิดไม่ถึงโอเคก็กรอบตามนี้แล้วก็แบงก์กรุงเทพแล้วก็แบงก์กรุงเทพพี่ก๊อฟให้กรอบไว้แนวต้านไว้ที่195 95ถ้ายืน195ได้นั่นหมายความว่าอาจจะมี5บาทข้างบนก็200นะคะก็กรอบล่างอยู่ที่เท่าไหร่กรอบรับอยู่ที่เท่าไหร่คะก็193มั้ยคะกรอบรับนะคะค่ะกรอบรับอยู่ประมาณสัก191 192โดยประมาณนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ลงไปโลขนาดนั้นนะแต่ถ้าลงไปโลขนาดนั้นเนี่ยจะไปหวังเบรก195จะยากละค่ะก็เอาเป็นว่าตัวแบงก์กรุงเทพอาจจะมีประเด็นเรื่องของการประกาศผลประกอบการเร็วในกลุ่มของสถาบันการเงินอยู่แล้วนะคะก็คือปิดไตรมาสทีนี้มันก็มีหุ้นที่แกร่งกว่าตลาดหุ้นแกร่งกว่าตลาดเนี่ยจะเป็นหุ้นอย่างเช่นตัวโกลด์พร็อพเพอร์ตี้อย่างเงี้ยตัวเนี้ยแกร่งกว่าตลาดแต่ว่าคือเมื่อวานปิดที่10.90แต่เมื่อวานปิดในลักษณะค่อนข้างทรงตัวแบบในทางอ่อนๆลงมานะคะดังนั้นตัวเนี้ยก็ถ้ามีแนวต้านก็จะอยู่ประมาณสัก11.10 ถึง11.40แต่กรอบอาจจะอยู่ได้ประมาณสักใกล้ๆ10.60อย่างเงี้ยถึงประมาณ11.10อะค่ะอันนี้ดูดีกว่าตลาดค่ะหุ้นตัวเนี้ยดูดีกว่าตลาดนะคะก็ประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวขอเอาอีกตัวนึงได้มั้ยเอาได้ถ้าพี่ก๊อฟมีก็จัดมาค่ะจะได้มีทางเลือกเยอะคือตัวเมื่อกี้คือตัวใหญ่เนี่ยเอาแค่รีบาวนะคะจะเป็นแค่รีบาวเพราะเราถ้าเราตั้งสมมติฐานว่ามันมีการทำปิดไตรมาสนะค่ะแต่ถ้าไม่มีติดแต่ถ้าสมมติมันรีบาวแล้วมันไม่ได้อย่างที่พี่ก๊อฟว่าก็เอาคัดออกไปเลยนะคะค่ะตัวปุนใหญ่ปุนใหญ่นี่ลงมาเยอะมากจริงแล้วก็แหมนึกว่าจะหลุด400นะยังไม่ยอมหลุดนะโอ้จริงๆแล้วพี่ก๊อฟก็หวังว่าคือคนมีก็ต้องขออภัยคือถ้าหลุดลงไปเนี่ยมันจะรีบาวได้เร็วกว่านะคะหมายความว่าถ้าหลุดลงไปมันจะมีแกลบของคนที่มองเป็นทั้งพื้นฐานทั้งที่นิเคิลเนี่ยเขาก็จะมีความถูกแล้วแหละก็เข้ามานะคะทีนี้เขาไม่หลุดแหละพอเขาไม่หลุดทีนี้การถอยลงมาเนี่ยถอยจาก500ลงมาประมาณ400ได้ 20% แล้วนะถ้าคนมีต้นทุนที่ไม่ได้สูงกว่า500เนี่ยก็ถ้าคนมีต้นทุน500ก็ลงมา 20% ก็หนักนะคะทีนี้ถ้าเราหวังว่าจะมีการทำ window testing ตัวนี้ก็มีโอกาสนะคะก็400ก็ไป410ก็เมื่อวานไป410ก็มีได้ถึงประมาณกรอบ10บาทค่ะ420กับ430โอเคอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้คนที่มีเผื่อได้รีบาวนะคะค่ะก็ส่วนใหญ่420ถึง430ค่ะส่วนใหญ่ที่พี่กอล์ฟแนะนำวันนี้จะเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันเยอะแล้วใช่เราตั้งสมมติฐานว่าการทำปิดไตรมาสค่ะคือตัวเนี้ยที่เราคุยวันนี้ก็เพราะว่าพี่ก็มองว่า
อันที่หนึ่งถ้าเราตั้งสมมติฐานว่ามีการทำปิดไตรมาสจากเซตอินเด็กซ์ที่ถอยลงมามากกว่า 7% จาก 1,730 นะคะหุ้นตัวใหญ่ถอยลงมาพอสมควรแต่ว่ายังอยู่ในกรอบอ่อนแรงดังนั้นการทำปิดรายไตรมาสควรจะเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่ถูกทำปิดรายไตรมาสทีนี้ตัวปุนใหญ่มันเป็นตัวที่ลงมาเยอะมากกว่า 20% ทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาจะมีการซื้อเพื่อปิดคือบางคนอาจจะซื้อเพื่อถือระยะกลางสมมติบางคนแบบไม่เคยมีต้นทุนเลยอ่ะค่ะแล้วบอกว่าอยากได้ 4% ซื้อบางส่วนนะคะ อย่าซื้อเต็มพอร์ตนะค่ะอันเนี้ยอาจจะพอได้ส่วนคนที่มีอยู่แล้วหวังรีบาวกลับเท่าไหร่แล้วหายใจคล่องขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้เขาอะค่ะดังนั้นเนี่ยเลยเอาหุ้นกลุ่มพวกนี้มาเป็นตัวบอกให้เห็นว่าอาจจะมีกลุ่มพลังงานนะแต่กลุ่มพลังงานเนี่ยได้เรื่องระดับราคาน้ำมันแต่อาจจะได้รีบาวเล็กๆนะคะกลุ่มปูนใหญ่ตัวปูนใหญ่อาจจะรีบาวหน่อยนึงเพราะว่าลงมาเยอะส่วนแบงก์กรุงเทพเนี่ยเป็นตัวที่ยังลงมาไม่เยอะแต่ว่าคอเคลียร์อยู่ใกล้ๆแนวต้าน195ดังนั้นถ้าหวังว่าผลประกอบการไตรมาสที่2เขาไม่ได้เลวร้ายอะไรเพราะว่าระดับราคาสะท้อนว่าไม่เลวร้ายนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ายืน195ได้ก็หวัง200อ่ะแต่ถ้ายืน195ไม่ได้แล้วลงพักตัวลงไปไม่หลุด191ก็เล่น191ถึง195อันนี้จะเป็นประมาณสัก3กลุ่มที่คนมีอยู่ก็น่าสนใจเพียงแต่ไอ้ตัวโกเนี่ยฝากไว้สำหรับคนที่อยากเล่นหุ้นเล็กแล้วแข็งกว่าตลาดนะคะแต่ว่าเวลาเขาเหวี่ยงเร็วนะคะตัวโกเนี่ยเหวี่ยงเร็วบางที30ตังค์นี่เหวี่ยงฟืบเดียวอ่ะค่ะนะคะโอเคตอนนี้ตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้แอบแวบให้คุณผู้ชมดูนิดนึงตอนนี้ 1,631.60 จุดนะคะบวกไป 7.62 จุดหรือว่า 0.47% กรอบวันนี้โหจดของพี่กอล์ฟไปเยอะมากแนวต้าน1650นะคะก็หวังใจว่าจะใกล้ๆหรือไปถึงนะคะ เอาใจช่วยทั้งหมดเลยพี่ก๊อฟรู้มั้ยนี่ปอมก็แบบพี่ก๊อฟติดตามข่าวเนาะเรื่องน้องป.13น้องๆใช่มั้ยคะใช่ติดตามข่าวก็คือไม่อยากตามเยอะเพราะว่าสงสารใช่ๆคิดว่าถ้าเป็นลูกเราอ่ะเราจะเป็นยังไงก็คือนี่คือเหตุผลคือจริงๆการบางทีคนเป็นแม่จะเซนซิทีฟนะจริงพี่เป็นมั้ยปอมเป็นมั้ยคือบางทีเนี่ยเราอยากตามแบบขอบใหญ่ๆไม่อยากตามรายละเอียดเยอะเพราะว่าพอตามรายละเอียดเยอะเราก็เราอินมากเป็นพิเศษเห็นใจอ่ะเห็นใจเราเข้าใจว่าพ่อแม่เลยอ่ะใช่เห็นใจก็เลยแบบเอาตามใหญ่ๆแล้วกันนะเพราะว่าถ้าตามมากไปเราก็สงสารน่ะสงสารที่บ้านเขาสงสารน้องๆที่อยู่ตรงนั้นน่ะเนอะรู้เลยว่ารู้สึกเด็กๆจะรู้สึกยังไงจะมีปฏิกิริยาหรือเป็นยังไงกันบ้างเด็กผู้ชายนะเด็กผู้ชายจะหิวเยอะด้วยใช่มาเรากับรุ่นอายุ13นะเป็นรุ่นที่กำลังโตอ่ะค่ะใช่ค่ะแต่น้องๆเขาเป็นนักกีฬากันเขาต้องนะปลอดภัยนะนักกีฬายิ่งหิวอ่ะไม่แต่เขาต้องแข็งแรงอดทนด้วยโอ้อันนั้นก็คาดหวังนะแต่ว่าไปอยู่ในแบบนั้นเนี่ยคุณครูต้องแข็งแรงจริงนะใช่เอาใจช่วยครูก็จะหนักมากค่ะต้องควบคุมทุกคนเลยอ่ะโอ้เพราะคนเราจะจิตตกนะครูเองห้ามตกเลยอ่ะค่ะแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าปลอดภัยหมดใช่ไหมคะยังไม่แน่ใจอะค่ะพี่กอล์ฟเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเครื่องสูบน้ำเนี่ยเมื่อกี้ดูภาพไปด้วยฟังพี่กอล์ฟไปด้วยแล้วก็กำลังลำเลียงไอ้ท่อสำหรับเครื่องสูบน้ำอะค่ะเข้าไปสูบน้ำในถ้ำออกมาโอเคเรากลับมาเรื่องของเราดีกว่าตอนนี้เซตก็บวกไปเรื่อยๆจะ10จุดแล้วค่ะพี่กอล์ฟคะค่ะไปเรื่อยๆท่านี้เมื่อกี้ยังไม่ได้ทักคุณผู้ชมขออภัยคุณพัทรพลนะคะสวัสดีค่ะคุณเอพิมพ์สิริคุณทิตรวีคุณพานคุณปังภูมิคุณมัทรสคุณนฤทธิ์นะคะคุณเปิดโลกมงคลพุทธสังมีนชาลิติมั่งมีสีสุขลาภผลภูมิทวีทุกท่านครับสาธุคุณธีรพรนะคะสวัสดีนะคะคุณขวัญสิริคุณสวคุณทวีคุณศักชัยคุณจันทนานะคะโอเคมาคำถามหลังๆพี่ก๊อฟรู้ไหมว่าพอตลาดหุ้นเป็นอย่างนี้นะคำถามก็น้อย คำถามน้อยแล้วไม่ใช่แค่คำถามน้อยคนดูก็น้อย เป็นปกติเป็นปกติเพราะคนดูคนที่เขาติดหุ้นเขาก็ไม่อยากรับรู้เยอะนะใช่คือแบบคนก็ปิดจอดีกว่าไม่เอาละคุณสายสุนีสวัสดีค่ะมาท่านแรกถามถึงตัว B-Land ค่ะพี่กอล์ฟคะตอนนี้เซตบวกไป10จุดแล้ว B-Land B-Land ไม่มียังไม่มีตอนนี้อยู่ที่1.85 บาทนะคะค่ะก็ยังอยู่ในกรอบที่เรียกว่าเป็นไซด์เวย์ไม่ควรหลุดกรอบ 84
นะคะทีนี้ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้พยายามเขาก็พยายามยืนอยู่กรอบก็จะอยู่ประมาณสัก1.84 บาทถึงประมาณ1.90 บาทอ่ะโดยประมาณนะคะก็น่าจะเทรดดิ้งอยู่ในกรอบนี้ก่อนเพราะว่าหลังจากที่พักตัวหลุดกรอบ2 บาทลงมาเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าคนมีอยู่อย่าหลุดกรอบ1.84 บาทนะคะค่ะก็อยู่ในกรอบ1.84 บาทถึง1.90 บาทนะคะก็ถ้ายังไม่มีก็รอดูจังหวะก็มันลุ้นได้เนี่ยรอดใช่ก็ได้กรอบประมาณนี้184 ถึง 191บาทพี่บาทร้อยบาท1.84ขอโทษ1.84ถึง1.91ถ้าได้190นี่คนรวยไปหมดเลยนะก็ประมาณบาท9บาท84ถึงบาท90โอเคตอนนี้เซตบวกไป11 จุดแล้วค่ะอ้าว AKR ค่ะเอกรัฐวิศวการขอแนวต้านค่ะถ้าทางจะกำไรอยู่ขอแนวต้านตัวนี้กรอบอยู่ประมาณเท่าไหร่คะพี่กอล์ฟเดี๋ยว AKR นะคะค่ะ AKR ตอนนี้อยู่1.68 บาทแต่ไม่รู้คุณผู้ชมมีต้นทุนเท่าไหร่แต่ขอแนวต้านกำไรแน่ๆแหละอ๋อดูดีมากเลยนะคะใช่ 1.69 เดี๋ยวกันนะนิวไฮคือตอนนี้หุ้นในรอบ3เดือนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดนะคะ1.69 แนวต้านถัดไปจะอยู่ประมาณใกล้ๆ 1.8 ค่ะโดยประมาณนะคะ 1.8 ก็ถ้ามีอยู่ก็เลย profit run ไว้แล้วกันนะคะก็คือประมาณ 1.8 แล้วก็อีกทีก็คือประมาณ 1.85 ค่ะทีนี้ไอ้ตัว 1.7 กับ 1.8 มันห่างกันตั้ง10ตังค์เนี่ยค่ะทีนี้แต่ว่ามันก็มีกรอบอยู่ตรงนี้ค่ะประมาณได้ถึง1เดี๋ยวสมมติว่าถ้าเราไม่ได้คือ 1.8 มัน10ตังค์อ่ะนะมี 1.8 กับ 1.85 แล้วกันค่ะโอเคทีนี้ล็อกกำไรออกมาที่เท่าไหร่ดีคะสมมติว่าถ้าเกิดแบบมันไม่พ้น 1.69 เนี่ยพักตัวใช่ไหมใช่ล็อกเท่าไหร่เดี๋ยวสักครู่คือปอมก็ไม่รู้ว่าเขามีต้นทุนเท่าไหร่ไงค่ะไม่เป็นไรก็คือเมื่อวานวันนี้เปิดออกมาที่บาท64นะคะแล้วก็ถ้าปิดต่ำกว่านี้ก็ล็อกกำไรเลยค่ะถ้าปิดต่ำกว่าคือเอาบาท64ถ้าวันนี้ดูท่าทางเหมือนจะปิดต่ำกว่าบาท64ก็ล็อกกำไรเลยค่ะบาท63ก็ขายเลยค่ะPTTGC ตอนนี้เซตบวกไป12 จุดแล้วจ้า PTTGC ยังไม่มีตอนนี้80.50 บาทค่ะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่อ่อนแรงกว่าตลาดเช่นเคยนะคะแต่ว่าเริ่มมีการรีบาวกลับก็คือมันก็เป็นหนึ่งในตัวใหญ่ที่จะรีบาวกลับอะเหมือนตามที่เมื่อกี้ก็บอกนะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันทีนี้ GC เองเนี่ยก็อาจจะได้รีบาวกลับในกรอบประมาณสักมีตอนนี้อยู่ประมาณใกล้ๆ80นะคะก็จะอยู่ประมาณสัก81แล้วก็82ส่วนอีกแนวมี81 82แล้ว84โดยประมาณนะคะก็ถ้าหวังว่าปตท.จะรีบาวกลับ GC ก็ควรจะรีบาวกลับด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะได้ประมาณสักถ้าดีหน่อยนะคะก็จาก80จะไปประมาณพักสัก82 ถึง 83 บาทค่ะค่ะเนี่ยดูปตท.ตอนนี้49จากที่เปิด 48.75 ตอนนี้มา49ถ้าวันนี้ยืนปิด49ก็จะเล่นกรอบบนถ้าวันนี้ไม่ยืน49ก็ลงมาตั้งรับได้ที่ประมาณ45แล้วห้ามหลุดนะคะค่ะเพราะฉะนั้น PTTGC ก็กรอบอยู่ที่80ถึง82 84กรอบด้านบนนะเอา84นี่หวังไกลไปหน่อยเอา82ก็ได้แต่ว่าถ้าคนมีอยู่แล้วทำใจได้ก็ลองลุ้นถือถ้าเกิดว่าไป82อาจจะได้82 83 84เลยมั้ยโอเคค่ะโฮมโปรต้นทุน13.80 บาทตอนนี้13.50 บาทห้ามหลุดเลยระดับราคาเนี้ยคือวันนี้รีบาวกลับดีแล้วเพราะว่าเป็นระดับใกล้แนวรับพอดีเลยนะคะก็จะรีบาวกลับเนี่ยก็จะได้ประมาณใกล้ๆซักมีอยู่ที่14บาทมี10ตอนนี้อยู่ประมาณ 13.60 ก็จะมีอยู่ประมาณใกล้ๆ 13.70 เป็นแนวต้านแรกนะคะค่ะแล้วที14บาทแล้วก็14.30 บาทเป็นแนวต้านใหญ่ค่ะถ้างั้นก็ถือไปก็ลุ้นรีบาวเลยค่ะเพราะว่าแต่ว่าถ้ามีอยู่ห้ามหลุดกรอบ 13.40 13.40 โอเคห้ามหลุด JKN ต้นทุน 11.20 บาทค่ะตอนนี้10.60 บาทต้นทุน 11.2 ชื่ออะไรนะเอาไหนนะ JKN JKN แล้วพี่ก็หาไม่ได้ว่ะเอาตัวอื่นก่อนได้ไหมพี่ J J J โอเคโอเค J Jack K ไคว้าว N November ได้ละตอนนี้ต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะคะ11.2 ค่ะ
ก็ตอนนี้อยู่10.30ค่ะเริ่มมีรีบาวเล็กๆให้เห็นนะคะแต่ว่ามันมีการเปิดแก็บอยู่อ่ะจาก10.70โดยประมาณเนี้ยก็แสดงว่าจากประมาณเนี้ยอาจจะขึ้นไปถ้าสมมุติก็จะมีแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆสัก10.50นะคะแต่ถ้ายิงขึ้นไปปิดเหนือกรอบ10.75ได้เมื่อไหร่ก็ค่อยหวังขยับขึ้นไปหา11.00อีกครั้งนึงอะค่ะก็ถือลุ้นต่อไปได้เนาะก็ตอนนี้อยู่ในกรอบรีบาวแต่รีบาวเนี่ยจะได้ปิด10.75มั้ยถ้าปิดได้ก็ลุ้นไปหา11.50ค่ะก็ลุ้นได้ลุ้นรีบาวก่อนนะคะค่ะ ASAP ค่ะ ASAP ค่ะยังไม่มีตอนนี้5.65ไม่เอาได้ไหมพี่กอล์ฟ ASAP มันไหลลงเรื่อยๆเลยอ่ะแล้ววอลุ่มก็น้อยเขามีอยู่ไหมอ่ะไม่มีก็ไม่เอาแต่ถ้ามีอยู่ก็ลุ้นรีบาวค่ะนะคะถ้ามีอยู่ก็ตอนนี้คือเขาไหลลงมาเรื่อยๆแหละค่ะมันไม่รู้นะจากผลประกอบการหรืออะไรนะแต่ไหลลงเยอะมากนี่รถยนต์ใช่ไหมคะเป็นเช่ารถยนต์ใช่ไหมใช่ใช่พี่แต่ว่าในการส่งสัญญาณรายสัปดาห์เนี่ยเริ่มมีโอกาสลุ้นรีบาวนะคะค่ะทีนี้การลุ้นรีบาวเนี่ยก็ถ้าสมมุติวัน2วันเนี้ยสามารถมายืนปิดได้ที่ระดับประมาณสัก5.75ตังค์นะก็จะลุ้นรีบาวขึ้นไปหาประมาณใกล้ๆ6.00แล้วก็6.20ตังค์นะคะค่ะแต่ถ้าตัวนี้ถ้าคนมีอยู่ตัวนี้ถ้าคนมีอยู่ลุ้นรีบาวนะถ้าไม่มีไม่เอาคนถามมาเนี่ยคือถ้าเขายังไม่มีแล้วอยากลุ้นรีบาวก็เวลาตั้งรับเนี่ยเอาห้ามต่ำกว่าห้ามเวลาตั้งรับตอนนี้อยู่ประมาณ5.65ใช่ไหมถ้าสมมติว่าตั้งรับพยานหลุดกรอบที่เปิดวันนี้แล้วกันนะคะเปิดวันนี้ประมาณ5.60นะคะแล้วก็ถ้าหลุด5.60ก็สต็อปไปก่อนเพราะว่าโดยแนวโน้มมันก็มีแนวโน้มที่ยังอ่อนแรงอยู่นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าตั้งรับเนี่ยเราก็จะไปขายเท่าไหร่ก็จะมี5.80แล้วก็อีกทีประมาณใกล้6.00ค่ะโอเคสยามแก๊สค่ะ SGP ต้นทุน10.30ตอนนี้9.40ก็มีแนวโน้มลุ้นรีบาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ารีบาวในกรอบที่มีแนวต้านตอนนี้อยู่9.50ก็จะมีอีกทีก็คือตกประมาณ9.60แล้วก็อีกทีไปซื้อก็คือประมาณ10.00เลยนะคะ9.60แล้วมี9.60แล้วก็มีประมาณสัก10.00แล้วก็10.30เจอประมาณทีนี้ในกรอบที่เมื่อกี้ที่บอกที่เป็นแนวต้าน3ระดับอะค่ะจะเป็นแนวต้านที่ส่งสัญญาณว่าตัว SGP อาจจะเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบล่างนะคะค่ะถ้างั้นต้นทุน10.30ก็มีลุ้นค่ะคือไม่ควรถัวนะมันใกล้มากเลยไม่ยังไม่ต้องถัวแล้วค่ะเดี๋ยวรอลุ้นขึ้นไปแล้วกันนะคะค่ะอพิโกไฮเทคต้นทุน34.00ค่ะจริงๆหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ดูน่าสนใจในรอบ3สัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็เพราะว่าได้เรื่องของผลประกอบการที่นักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานเขามีมุมมองดีขึ้นแต่ว่าเรื่องของค่าเงินบาทก็น่าจะส่งสัญญาณไปในทางบวกให้กับเขาด้วยอ่ะค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตัวระดับราคาหุ้นเนี่ยในรอบหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยลงมาเยอะเนาะแล้วก็ลงมาแล้วลงมาหาแนวรับที่เป็นแนวรับรายวัน200วันพอดีอ่ะค่ะเอาเป็นว่าวัน2วันเนี้ยลุ้นๆอย่าให้เขาหลุด34ลงมานะคะจุดปิดนะถ้าไม่หลุด34ก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ34-36ค่ะนะคะโอเคคือต้นทุนเขา34พอดีเลยเพราะฉะนั้นก็ดูจุดลุ้นของแต่ละวันห้ามหลุด34ด้วยโดยแนวโน้มก็น่าจะ เอาเป็นภาพรายสัปดาห์เพิ่มแล้วกันค่ะถ้าภาพรายสัปดาห์เพิ่มเนี่ยก็คือว่ามันจะได้ประมาณสัก33-36นะคะห้ามหลุด33ดังนั้นคนมีต้นทุน34เนี่ยก็อยู่ในตรงกลางพอดีถ้าไม่หลุดก็คืออยู่ในกรอบที่รีบาวกลับก็เป็นด้านน่าจะมีโอกาสได้ขายที่35-36ค่ะให้เลือกระหว่าง WHA กับอมตะพี่กอล์ฟเลือกอะไรคะ WHA สิ่งที่กอล์ฟชอบอมตะนะอมตะ19.50คือถ้าถามโดยส่วนตัวเวลาเทรดดิ้งอ่ะพี่กอล์ฟชอบอมตะมากกว่า WHA นะคะแต่ณวันนี้ตัวอมตะเองเนี่ย ระดับราคาหุ้นถอยลงมาเยอะ
โอกาสมีการรีบาวกลับพอเกิดขึ้นได้นะคะจาก19.40 เนี่ยอาจจะมีรีบาวกลับได้ไปหาประมาณใกล้ๆ19.90 ค่ะแล้วก็อาจจะถ้าเย็นขึ้นไปเหนือ19.90 ได้ก็จะรีบาวกลับไปหาประมาณสัก20.50 นะคะเพราะว่าในรอบหลายๆวันที่ผ่านมาเขาก็ลงมาเยอะทีเดียวค่ะส่วนตัว WHA ซึ่งตอนนี้อยู่3.92ตัว WHA เนี่ยเพิ่งหลุดเทรนระยะ200วันลงมาเนี่ยถ้าโดยเทรนแล้วเนี่ยตัว WHA ถ้ามีรีบาวกลับก็ติดแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆซัก3.94โดยประมาณถ้ายืนเหนือ3.94ได้นะคะก็จะมีน้ำหนักทางด้านบวกทันทีเลยขึ้นไปหาประมาณใกล้ๆ4 บาทถึง 4.10 บาทนะคะถ้าดูโดย2ตัวนี้มันเป็นหุ้นที่อ่อนแรงทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่า WHA เพิ่งเริ่มหลุดลงมาทีนี้การหลุดลงมาแล้วถ้าพื้นฐานเขาไม่ได้อ่อนแรงมากนักนะก็ควรจะกลับไปยืนที่เหนือประมาณที่3.90ขึ้นไปได้อะค่ะประมาณที่3.94ขึ้นไปได้แต่ถ้าสมมติยืนไม่ได้ก็ถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ต้องเข้าเพราะมันอาจจะอ่อนกว่านี้อีกอะค่ะค่ะถ้างั้นไม่เอา WHA แต่ว่าอมตะอาจจะรีบาวตัวอมตะจะมีรีบาวงั้นเลือกอมตะนะคะLPN ยังไม่มีค่ะตอนนี้10.20ก็ดูดีขึ้นมานะคะตอนนี้อยู่10.20โดยประมาณก็จะแกว่งตัวถ้าไม่หลุดกรอบ10.10 บาทนะถ้าแกว่งตัวอยู่ในกรอบ10.10 บาทถึง 10.50 บาทแต่ถ้าหลุดกรอบ10.10 บาทลงมาจะมีแนวรับถัดไปอยู่ประมาณใกล้9.90 บาทถึง 10 บาทอะค่ะแล้วก็จะเล่นอยู่ในกรอบประมาณสักใกล้ๆ9.90 ถึงประมาณ 10.20 บาทอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นว่ามันมีเทรดดิ้งใน2กรอบถ้ายังยืนเหนือกรอบ10.20ได้ก็10.20 ถึง 10.50ค่ะแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้ก็จะลงมาหาประมาณใกล้ๆ9.80 บาทอะค่ะแล้วก็แนวต้านอยู่10.20โอเคส่วนการยืนเหนือกรอบไอ้ประมาณสัก10.20ได้เนี่ยมันเป็นทางบวกนะคะสำหรับตัว LPN ซึ่งก็มีความคาดหวังในลักษณะว่าถ้ายืนได้แล้วตลาดรีบาวกลับได้ไกลไอ้10.50 บาทเบรกได้ก็จะไปหาประมาณใกล้ๆ11 บาทอีกครั้งหนึ่งอ่ะโอเคก็จะดูสวยกว่าดูสวยกว่าหลายๆตัวโอเคถ้างั้นก็ของการรีบาวกลับนะลองลุ้น10ซื้อตรงนี้10.20 บาทแล้วก็ลุ้น10.50 บาทแต่ว่าถ้าเกิดมันหลุด10.20 บาทมันก็จะเราไปเล่นกรอบล่างที่9.80 บาทถึง 10.20 บาทนะคะสเต็กค่ะต้นทุน24.50 บาทถั่วได้ไหมคะ24.50 บาทต้นทุน24.50 บาทค่ะตอนนี้เท่าไหร่21.40 บาทอย่าถั่วเลยค่ะOkay. ก็ไม่ชอบให้ถัวคือมันเพิ่มปริมาณหุ้นเยอะไปเดี๋ยวเราจะรู้สึกอึดอัดกว่านี้นะคะ ก็แนวต้านมีอยู่ประมาณ2ระดับประมาณ22 บาทแล้วก็อีกทีประมาณ22.80 บาทค่ะ22.80 บาทเป็นแนวต้านใหญ่นะคะค่ะที่ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็ค่อยคาดหวังที่จะขยับขึ้นไปหา25อีกครั้งนึงแต่ถ้าเบรกไม่ได้เนี่ย22.80 บาทก็จะเป็นแนวต้านที่น่าจะยังคงทำให้เกิดการแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณสัก21 ถึงประมาณ 22.80 บาทอยู่นะคะส่วนการสต็อปลอสเนี่ยถ้าเราอิงปัจจัยเทคนิคเนี่ยหุ้นห้ามหลุดกรอบ20 บาทถ้าหลุดลงมาก็จะมีอีกประมาณบาทถึง2 บาทด้านล่างอะค่ะค่ะโอเคงั้นก็ดูจุดสต็อปลอสไว้ห้ามหลุด20 บาทนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เราถือไปก่อนถือลุ้นไปก่อนนะคะ ADB คุณผู้ชมบอกว่าติดสูงตอนนี้19 บาท ADB บอกว่าติดสูง ADB ค่ะบาทเท่าไหร่นะ19อ่ะตอนนี้19 บาทค่ะพี่อ๋อแต่เขาบอกว่าติดสูงนึกว่าเปล่าบอกติดสูงหุ้นตัวนี้เพิ่งเข้าตลาดไม่นานนะคะแต่ว่าในวันเข้าเนี่ยไปไฮถึงระดับ 3.70 บาทเนี่ยเกือบ 3.70 บาทแล้วก็ถอยมาโดยตลอดค่ะลักษณะนี้อยากให้กลับไปดูเรื่องของผลประกอบการนะคะแนวต้านใหญ่ๆเลยอยู่ประมาณ10.40 บาทค่ะแนวต้านใหญ่เลยนะคะถ้ายืนไม่ได้เนี่ยคือเคยชนแล้วก็ถอยดังนั้นในระยะนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในกรอบที่เริ่มชะลอการถอยแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็ยังดูอ่อนแรงก็จากประมาณ19 บาทก็จะมีแนวต้านประมาณ20 บาทก็คือเป็นสมมติว่าตรงนี้เป็น20 บาทนะคะค่ะก็จะมี20.28 บาทแล้วก็20.40 บาทอะค่ะถ้างั้นก็ไม่มีก็ยังไม่เอาไม่ถัวเขาไม่ถัวติดสูงก็รอไปก่อนนะคะไม่ถัวนะคะก็ตอนนี้ส่งสัญญาณแค่ว่า อยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะเริ่มชะลอการถอยค่ะ
นะคะแล้วก็เริ่มทรงตัวได้ดีกว่าหลังจากพักตัวลงไปเพียงแต่ว่าการเริ่มทรงตัวจากจุดนี้ก็เวลารีบาวกลับก็จะมี100จากสมมติตีตรงนี้เป็น120บาท20นะคะก็จะมีบาท30กับบาท40อ่ะค่ะค่ะโอเคไทมุ้ยค่ะ THMUI อันนี้ก็บอกว่าติดสูงเหมือนกัน THMUI ตอนนี้บาท38ทำยังไงดีติดสูงเหมือนกันหมดเลยหูกราฟเดียวกันเลยอ่ะมันไหลลงมาตัวกับ ADB นะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ยังแย่กว่า ADB ตรงที่ว่าเขายังไม่ได้ส่งสัญญาณหยุดไหลอ่ะนะไหลแดง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 ทุกวันเลยค่ะก็อยากให้ตามเรื่องผลประกอบการนะคะแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีนักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานมีออกบทวิเคราะห์มานะแต่จำไม่ได้ว่าบล็อกไหนลองเสิร์ชมีค่ะมี Financial Cyrus ค่ะคือตอนแรกเขาตอนก่อนหน้านี้เขาแนะนำซื้อแต่ตอนหลังนี้เขาบอกว่าให้ขายให้แบบสวิตช์ตัวบอกมาพักใหญ่แล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วเหมือนกับว่าไม่เป็นไปตามที่ได้คาดการกันเอาไว้ได้คุยกันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ตามที่ผู้บริหารบอกยังไม่ถึงเป้าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าดูตามเนี้ยดูอ่อนแรงมากแล้วก็ยังไม่หยุดไหลอะค่ะค่ะแล้วถ้าไม่มีก็ยังไม่ต้องเข้านะคะส่วนถ้ามีแล้วเนี่ยเข้าใจว่าทำใจขายยากอะเพราะว่าจากวันก่อนนี่3บาทนะวันที่เข้าตลาดวันแรกๆ3บาทตอนนี้เหลือบาท30ก็มากกว่าครึ่งทางแล้วค่ะค่ะเอาออกดีไหมอ่ะหรือว่าทำยังไงดีคะโอ้ออกมันก็ชีช้ำเนาะเนาะมันก็ช้ำเนาะยกเว้นว่าไปหาตัวไหนที่ราคาใกล้ๆกันที่บาท40เนี่ยค่ะแล้วก็ดูมีแนวโน้มรีบาวได้ดีกว่าอันนั้นอาจจะได้โอกาสกว่าโอเคนะคะก็เอาราคาใกล้ๆกันแล้วก็สวิชตัวไปถ้าเป็นไปได้นะDOD หุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคือเป็นเขาเรียกว่า ODM เป็นคนออกแบบด้วยผลิตด้วยและออกแบบด้วยจัดให้หมดทุกอย่างคุณผู้ชมบอกว่าขึ้นมาทุกวันเลยยังไม่มีเล่นได้ไหมคะตอนนี้13.80 DOD ก็หาใน investing.com ไม่เจอไปใช้โค้ดว่าอะไร DDoc O แล้วก็ DDoc ก็ยังไม่เจอของเขานะขออนุญาตไปที่ตัวอื่นก่อนได้ไหมโอเคได้ค่ะบ้านปูยังไม่มีตอนนี้19.60นี่ก็ลงมาเรื่อยๆเลยจริงบ้านปูนักวิเคราะห์พื้นฐานเนี่ยมีมุมมองกับไประดับราคาถ่านหินที่นิวไฮหลายเดือนเนี่ยมาทางบวกนะแต่ด้านปูก็ทานทนการขายไม่ไหวอะค่ะแล้วก็ลงมาแล้วตอนเนี้ยเมื่อวานนี้ไม่สวยอะลงมาหลุดกรอบประมาณสัก19.60ลงมานะคะวันนี้ถ้ายืนปิดเหนือ19.60ได้ก็จะหวังลุ้นรีบาวต่อนะคะก็อยู่ประมาณสัก19บาทสมมติวันนี้ยืนปิดที่ 19.7 ได้นะคะ 16.7 เนี่ยขึ้นไปได้เนี่ยก็จะหวังลุ้นรีบาวไปหาประมาณสัก20บาทถึง20.50 อีกครั้งหนึ่งอะค่ะหวังให้ลุ้นเพราะว่าตัวระดับราคาถ่านหินก็ยังทรงตัวกรอบบวกอยู่นะคะค่ะถ้างั้นก็ถ้าจะรับก็ประมาณตรงนี้แล้วก็ลุ้นรีบาวและห้ามหลุดพี่ โดยส่วนตัวเนี่ยพี่ว่าบ้านปูเนี่ยเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่ามีโลกเสมือนอยู่เพราะว่าคนเล่นบ้านปูบล็อกเทรดเยอะแล้วเวลามีความผันผวนเนี่ยตัวบ้านปูอ่ะมันจะถูกขายจากบล็อกเทรดอะไรเยอะเหมือนกันนะค่ะเนี่ยคือเหตุผลที่เวลาแม้พื้นฐานโอเคแต่ถึงเวลาแล้วเวลาตลาดผันผวนนะคะค่ะก็จะมีแรงเนี่ยออกมาเพราะว่าเวลาคนเล่นบล็อกเทรดเขาก็จะมีทั้งช็อตทั้งลองถูกป่ะค่ะแล้วเวลาพอหลุดลองมาคนเล่นบล็อกเทรดเล่นมันมากบ้านปูแต่เสียหายถ้าเสียหายปิดทางก็หนักมากนะค่ะถ้างั้นดังนั้นเนี่ยเอาไหมคือถ้าคนรับการแกว่งตัวของหุ้นมากไม่ได้เนี่ยรอดูก็ได้แต่ถ้าคนคือบางคนเขาเรียกว่าถูกทางกันนะคะบางคนเข้าจังหวะแล้วถูกทางกันบ้านปูจะเป็นหุ้นที่เวลาเหวี่ยงอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหวี่ยงที่สมมติยืนกรอบ19.70ได้มันจะเห็นประมาณ40-50ตังค์ให้เห็นน่ะเหวี่ยงขึ้นไปให้เห็นเลยอ่ะค่ะโอเคถ้างั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมที่สามารถรับความเสี่ยงได้ชอบเกาะจออะไรอย่างนี้นะชอบคือเป็นบางคนที่บางคนถูกฉลอกกับตัวนี้ก็ลุ้นได้นะคะค่ะแต่ถ้าบางคนไม่ถูกฉลอกเนี่ยก็หนักอยู่เหมือนกันเพราะเวลาเหวี่ยงเยอะค่ะ
ปตท.คุณผู้ชมถามมาว่ารับได้ไหมพี่ก๊อฟให้กรอบเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดจะอยู่ในกรอบ 45-49 นะคะคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดสามารถปิดเนื้อ49บาทได้อันต่อไปก็จะเป็น52นะคะBH ค่ะต้นทุน190บาท190บาทตอนนี้170บาทลงมาเรื่อยๆเลยทำยังไงดีคะลงมาเยอะลงมาเยอะจังค่ะสักครู่นะคะขอดูภาพหลายๆภาพหน่อยนึงนี่ภาพระยะลงมาเยอะลงเยอะเอางี้ละกันตัวของ BH เนี่ยบำรุงราชเนี่ยคงจะถูกขายทำกำไรส่วนหนึ่งเพราะว่าหุ้นก็ปรับขึ้นมานะคะค่ะคือในรอบที่เป็นรายเดือนเนี่ยค่ะหุ้นปรับขึ้นมาจากฐานประมาณ40บาทค่ะขึ้นไปโหหนักขึ้นไปเยอะมากดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าสันนิษฐานในลักษณะของระดับราคาแล้วกันว่าตัวของ BH เนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของต่างประเทศหรือกลุ่มของคนมีอยู่เขามีส่วนต่างระดับราคาที่เขาขายเพื่อถือเงินสดรอได้อะค่ะอาจจะไม่ได้มาจากเรื่องของผลประกอบการอย่างเดียวนะคะเพราะอย่าลืมว่าตัวของหุ้นในกลุ่มของทางด้านโรงพยาบาลเนี่ย PE จะค่อนข้างสูงแต่ดีวิเดนด์ค่อนข้างต่ำนะเพราะว่าเขาได้เรื่อง growth ทีนี้พอเป็นลักษณะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเวลาตลาดผันผวนหรือการหมุนของเม็ดเงินเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนเขาก็จะขายหุ้นตัวที่มีกำไรออกเหมือนกันตัวนี้ก็น่าจะอยู่ในโซนนั้นอยู่นะคะทีนี้ตอนนี้ลงมา2เดือนละในรอบ2เดือนเนี่ยลงจากยอดประมาณสัก220มา170บาทโดยเทรนด์แล้วเนี่ยก็ถ้าเป็นภาพรายเดือนเริ่มชะลอบ้างแต่มันก็ยังไม่หยุดไหลทีเดียวนะคะทีนี้แนวรับที่เป็นภาพรายเดือนนะคะก็จะมีแนวรับอยู่อีกทีคือประมาณสักใกล้ๆ160ค่ะเอาเป็นสเต็ปละ10บาทนะคะมี160แล้วก็มีประมาณ150แต่ว่าเส้นที่ไม่ควรหลุดอีกเส้นนึงก็คือประมาณ140ประมาณ148บาทนะไม่ควรหลุดนะคะตอนนี้มันลงมาเรื่อยๆต้นทุน190เอาไงดีก็ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในรอบสัปดาห์นี้เริ่มมีการรีบาวกลับเริ่มยินได้นะคะถ้าเป็นภาพอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเราจะไปขายเท่าไหร่ดี ถ้ามีการรีบาวกลับแล้วเริ่มยินได้เนี่ยที่ประมาณแนวต้าน185แล้วอีกทีคือประมาณ193จะเป็น2แนวต้านที่ให้ขายดังนั้นที่ต้นทุน190ก็ลุ้นดูหน่อยละกันค่ะค่ะแต่ว่าก็ถ้าเกิดหลุด106ถ้าเกิดหลุดก็160 150ทีละ10บาทพี่ก็ให้กรอบใหญ่ๆมันอาจจะไม่ได้ไหลลงไปทีเดียวนะคะแต่มันเป็นกรอบใหญ่ๆเอาทีละ10บาทแล้วกันค่ะเราควรจะคัดไหมพี่กอล์ฟก็ต้องถามตัวเองว่าวันที่เราซื้อด้วยเราอยากเป็นนักลงทุนในกรอบระยะไหนนะคะถ้าเป็นกรอบของระยะสั้นเนี่ยจริงๆมันก็ควรคัดมาพักหนึ่งแล้วนะแต่ถ้าสมมุติเป็นกรอบของการนักลงทุนระยะกลางเข้าใจถ้าเป็นกรอบของนักลงทุนระยะกลางเนี่ยน่าจะยังซื้อได้ในสัดส่วนไม่เยอะค่ะอันนี้ยังพอทำใจถือก่อนได้แล้วก็ลุ้นรีบาวกลับขึ้นไปนะคะโอเค IT City ค่ะต้นทุน4บาท44 IT กราฟไม่ขึ้นซะงั้นมาละ4บาท44ตอนนี้4บาท52กำไรอยู่ถ้ายืนเหนือวันนี้ถ้าปิดเหนือ4บาท50ได้นะคะก็หวังลุ้นขึ้นไปด้านบนไปขายประมาณใกล้ๆ4บาท60ค่ะแล้วอีกทีก็คือประมาณเอาเป็นกรอบราประมาณสัก8ตังค์แล้วกันนะคะ4บาท60 4บาท68ค่ะค่ะโอเคมีลุ้นตัวนี้มีลุ้นค่ะ BJC ค่ะ Berry Yuker ตอนนี้51บาท75สตางค์ยังไม่มีค่ะตัว Berry Yuker นี่ก็เป็นตัวที่ปรับตัวลงมาเยอะนะคะภายใต้ถึงแม้ว่าจะมีมุมมองในเรื่องของกลุ่มคอมเมอร์สในเชิงที่เป็นทางบวกก็ตามนะคะทีนี้พี่ก๊อฟดูภาพรายเดือนอยู่ก็คือว่าลงมา2เดือนต่อแล้วล่ะแต่ว่าภาพรายเดือนเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณว่าจะมีรีบาวกลับจากฐานประมาณสักใกล้ๆ49บาทนะคะซึ่งก็รีบาวกลับมาที่51ละทีนี้พอเป็นภาพอย่างนี้ปั๊บเนี่ยการรีบาวกลับที่จะเกิดขึ้นตอนนี้อาจจะชนแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ52ก่อนนะคะค่ะแล้วแนวต้านถัดไปถ้ายืนเหนือกรอบ52ได้เนี่ยเราจะหวังการรีบาวกลับในกรอบ5บาทด้านบนทันทีประมาณ55กับ57อ่ะถ้างั้นมีก็กลุ้นรีบาวถ้ายังไม่มีไปรอยืน52วันนี้ตอนนี้อยู่ประมาณ51 50นะ51ถ้าวันนี้ปิดแล้วพยายามยืนกรอบเหนือ52ได้นะคะก็ไปลุ้นแล้วกันถ้าอยากจะลุ้นนะคะอยากลุ้นในเชิงของการรีบาวกลับก็น่าจะได้กรอบเนี่ยตั้งรับประมาณใกล้ 51-50
ค่ะหรือห้ามหลุด51นะคะแล้วก็ไปลุ้นขายประมาณ52 50ถึง54 50ค่ะค่ะโอเค ECL บอกว่าติดสูงเลยค่ะตอนนี้บาท76 ECL ก็ควรติดสูงนะเพราะว่าไหลลงมาอย่างเดียวเลยอ่ะก็จากด้านบนคือ4บาท80นะคะทุกวันนี้อยู่ที่บาท70โดยประมาณโหลงมามากกว่าครึ่งทางแล้วนะก็แต่ว่าในภาพรายเดือนเนี่ยเริ่มมีแนวรับห้ามหลุดอีกทีคือประมาณบาท72นะคะค่ะถ้าไม่หลุดก็ควรมีรีบาวค่ะที่บาท72ถึงประมาณบาทเอาสักเท่าไหร่ดีบาท72บาท80ได้ประมาณสักบาทเอา2สเต็ปเอาบาท80กับบาทกับบาท3สเต็ปนะคะบาท80บาท90แล้วก็2บาทอ่ะค่ะโอเคลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยแล้วกันแต่ว่าไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่ก็แต่คือลุ้นเนี่ย มันได้แค่นั้นเลยใช่ไหมคะก็อย่างน้อยนะคะหุ้นมันก็ลงมามากกว่าครึ่งทางแล้วอ่ะค่ะแล้วก็เริ่มเห็น เขียวๆเล็กๆนั่นหมายความว่าในแต่ละวันเนี่ยตัวของกรอบมันแคบลงเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยก็พอมันลงมาขนาดเนี้ยถ้าพื้นฐานไม่ได้เสียหายอะไรมากคดีพี่ก็ไม่ได้ดูพื้นฐานนะคะลองดูพื้นฐานหน่อยนึงสำหรับคนที่มีดูความคาดหวังของนักวิเคราะห์พื้นฐานว่าเป็นยังไงนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าทุกอย่างมันสะท้อนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะคาดหวังการรีบาวด์ได้ระดับนึงแต่ว่าก็คือถ้าวันนี้ยืนได้ก็อาจจะได้ประมาณสัก180 190โดยประมาณ 1.8 กับ 1.9 อะค่ะค่ะโอเค IRPC ต้นทุน6.15 ค่ะต้นทุน6.15 IRPC ตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยขึ้นมาละ6บาทตอนนี้อยู่ประมาณ6ใช่ไหมค่ะแล้วยังอยู่ 5.9 คือตัวของ IRPC เนี่ยตัวของค่าการกลั่นเนี่ยนักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานเขามีมุมมองว่าผลประกอบการของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับค่าการกลั่นในไตรมาสที่2เนี่ยจะไม่สวยเนื่องจากว่าไอ้ตัวของค่าการกลั่นเนี่ยมันมีการพักตัวลงมาลงมาเรื่อยๆจนณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ4เหรียญนะคะของค่าการกลั่นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาคาดหมายว่าตัวของค่าการกลั่นเนี่ยจะดีขึ้นในช่วงของไตรมาสที่3หรือว่าในช่วงของปลายปีจากการปิดไอ้ตัวของโรงกลั่นด้วยนะคะทีนี้ระดับราคาหุ้นมันเริ่มสะท้อนไปบ้างแล้วล่ะแต่ว่ามันยังไม่ใช่เป็นหุ้นที่จะมีรีบาวด์กลับแล้วก็โดดเด่นนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่มีอยู่ก็อาจจะลุ้นๆหน่อยทีนี้ภาพของรายวันก็ยังอ่อนแรงภาพรายเดือนรายสัปดาห์ก็อ่อนแรงแต่ภาพรายเดือนเนี่ยเริ่มลงมาหาแนวรับที่ควรจะมีรีบาวด์เล็กๆนะคะที่ประมาณสักใกล้ๆ5.86เนี่ยหรือประมาณ5.90เนี่ยค่ะการรีบาวด์ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้กรอบประมาณสักมีจาก5.90นะคะไป6.20แล้วก็อีกทีถ้ายืนเหนือ6.20ได้ก็จะมีอีกทีประมาณเอาสเต็ปไป20ตังค์ก็6.40ค่ะค่ะโอเคลุ้นว่ารีบาวกลับจาก5.90ไปยืนปิดให้ได้ประมาณ6.20นะคะน่าจะได้ถ้ายืนปิดที่6.20ได้นะก็หวังอีกสักประมาณ40ตังค์ข้างบนน่ะก็6.20ไปหา6.70ถึงประมาณ6.80อะค่ะโอเคแจ๊สจะเล่นสั้นตอนนี้4.94พูดเลยเล่นสั้นได้ไหมไม่น่าเล่นเนาะภาพรายวันก็อ่อนมากนะแต่ว่าเริ่มมีบาวกลับภาพรายวันนะคะภาพรายสัปดาห์ก็ยังดูอ่อนอยู่ภาพรายเดือนเดือนถ้าภาพรายเดือนได้ตกมา4-5เดือนต่อกันแล้วอะที่4.86ไม่เอาเล่นสั้นเหรอไม่ก็บางคนเขาก็ถูกโฉลกนะคะกับตัวแจ๊สมินเนี่ยคือเดี๋ยวรอขอดูนิดนึงว่าตัวของการถอยรอบเนี้ยคือถอยจากประมาณถ้าถอยจากจุดนั่นก็คือ6บาทนะคะเอากลมๆนะมาที่4.80โดยประมาณพี่เขาว่ามันก็พอเล่นสั้นได้บ้างอ่ะแต่ว่าเล่นสั้นก็จะติดกรอบแนวต้านประมาณสักใกล้ๆไม่เกิน5บาทค่ะ4.92ถึง5บาทเพราะว่าการจะเปลี่ยนกรอบสเปด5บาทก็ต้องใช้แรงเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นอยู่ในกรอบนี้นะ4.92ถึง5บาทแต่ว่าถ้าคนไม่พร้อมที่จะ stop loss ก็ไม่ต้องเล่นค่ะ stop loss เท่าไหร่คะพี่กอล์ฟหลุดโลเมื่อวานก็ stop เลยค่ะค่ะก็คือโลเมื่อวานอยู่ที่4.78แล้วตอนนี้อยู่เท่าไหร่อ่ะ4.8กว่า4.92ค่ะ
หลุดโลเมื่อวานนะคุณผู้ชม stop loss นะคะมิ้นค่ะมิ้นจะเล่นสั้นค่ะรับที่เท่าไหร่ดีก็เหมือนกับ BJC นะคะมีลุ้นรีบาวนะดังนั้นเนี่ยตัวของมิ้นตอนนี้ปิดที่ราคาที่พี่ก๊อฟเห็นอยู่ประมาณ33นะคะแล้วต้านถัดไปจะอยู่ประมาณใกล้ๆ3350ที่มี3350กับ3450โดยประมาณทีนี้จาก33ไป3450ก็ได้บาท50โดยประมาณนะคะแต่ถ้ายืนเหนือกรอบ3450ได้เนี่ยค่อยหวังลุ้นไปหา36อีกครั้งนึงอ่ะค่ะค่ะโอเค CMO ค่ะยังไม่มีตอนนี้บาท51 CMO ก็ยังไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้าก็ได้ค่ะก็ยังไม่ค่อยมีความโดดเด่นเท่าไหร่นะมูลค่าการซื้อขายก็บางมากแล้วก็ระดับราคาก็แกว่งตัวค่อนข้างแคบค่ะถ้างั้นไม่เอาก็ตัวอื่นที่โดดเด่นกว่าน่าจะดีกว่าค่ะCPO ค่ะยังไม่มีค่ะCPO ก็หวังลุ้นรีบาวนะคะค่ะทีนี้ในกรอบของวันนี่คือตอนนี้อยู่ที่ประมาณ75บาทกว่านะคะค่ะก็รีบาวก็จะมีกรอบประมาณได้ถึงประมาณสัก77บาท76กับ77บาทโดยประมาณนะคะค่ะเดี๋ยวเอาภาพระยะเดือนกับภาพระยะสัปดาห์เนี่ยก็ดูอ่อนแรงเนอะแต่เพียงแต่ว่าคือกรอบด้านบนที่ประมาณใกล้ๆ80กว่าถึง90บาทเนี่ยคือถ้าถามว่าราคานี้ถ้าเป็นนักลงทุนในกลุ่มของระยะกลางถึงยาวอ่ะยังไม่ต้องเข้าก็ได้เพราะว่าเราอยากได้หุ้นดีราคาถูกค่ะก็คือยังเป็นโอกาสของเราอยู่หมายความว่าหุ้นไม่ใช่ไม่ดีนะหุ้นดีแต่ยังเป็นโอกาสของเราที่เราจะเขาเรียกว่าค่อยๆช็อปเหมือนแน่เรารู้ว่าไอ้ของมันจะมีลดราคาอีกเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องซื้อวันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเทียบนะคะจาก75จากกรอบ85การ85ลงมาหา75เนี่ยค่ะก็ลงมาเดี๋ยวก่อนนะคะลงมาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอะแต่ถ้าสมมติอยากให้มีความปลอดภัยกว่านี้ก็ค่อยพิจารณาอีกสเต็ปนึงก็ได้ค่ะค่ะแต่วันนี้อาจจะมองพอมีลุ้นรีบาวด์ได้ติดกรอบแนวต้านประมาณ78ค่ะค่ะก็ผู้ชมอาจจะซื้อ76ขาย78ประมาณนั้นใกล้ๆประมาณเอาไว้แต่ว่าเหมาะสำหรับคนถ้าเกิดใครที่จะซื้อระยะกลางระยะยาวรออีกนิดนึงเขาเรียกว่าเลือกได้เลือกได้รอของถูกหน่อยนะคะก็เหมือนเราไปเดินช้อปปิ้งในตลาดอ่ะแล้วเราก็เห็นแล้วล่ะสวยแล้วดูดีแล้วแต่ว่ามันยังมีอีกหน่อยหุ้นชื่อชัยโยค่ะพี่ชัยโย CHAYO บอกว่าทำไมขึ้นแรงจังต้องกลับไปดูพื้นฐานนะคะก็พอดีพี่เขาไม่ดูพื้นฐานแต่หุ้นเข้าตลาดไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าดูตามนี้เนี่ยก็ถ้ามีอยู่ก็เล็ก profit run ไว้ก็แล้วกันค่ะเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสเขาไม่มีหรอไม่มีอยากเข้าใช่ไหมเข้าได้ไหมคะเข้าแล้วเราก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่าหุ้นมันไฮวันเมื่อวันก่อนเนี่ยไฮอยู่ประมาณสัก4.70แล้วมาปิดไม่ค่อยสวยค่ะวันนี้จริงๆเนี่ยคนที่มีอยู่ควรออกของนะค่ะแล้วเราจะไปรับไหมอ่ะอย่าเลยไม่เอาเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้มันส่งสัญญาณว่ามีคนเขาขายทำกำไรลงมาบ้างแล้วเรามาช้าไปแล้วนะคะค่ะ CKP ค่ะ CK Power ตอนนี้4.14ยังไม่มีเป็นหุ้นไซด์เวย์อยู่ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะคะก็ตอนนี้ยังคงรีบาวมารอบ2วันแล้วชนแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ4.10ตังค์ตรงนี้ค่ะแต่จะเป็นแนวต้านเล็กๆนะคะถ้ายังไงก็ตามเนี่ยยังมีสัญญาณในลักษณะที่อาจจะรีบาวต่อได้อีกไปหาที่ประมาณ4.20ค่ะแล้วก็ไฮที่เขาทำไว้ในรอบนี้ประมาณใกล้ๆ4.20มีประมาณสักใกล้ๆ4.28อ่ะค่ะค่ะดังนั้นก็อาจจะเล่นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ก่อนประมาณสักใกล้ๆ4.4 บาทต้นๆไปหา4.28 บาทอะค่ะค่ะถ้าจะเล่นก็ตามกรอบนี้นะคะซูเปอร์ต้นทุนบาท7สตางค์ตอนนี้67สตางค์ค่ะต้นทุนบาท0.07ก็เป็นอะไรที่เป็นข่าวมาหลาย3สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าแรงขายก็ยังมีอยู่เพราะว่าปริมาณการขายก็ยังเยอะอะแล้วก็มีขายออกมาเป็นแท่งใหญ่ๆอยู่เนี่ย
ช่วงที่มีข่าวนะคะที่หลุดกรอบจากบาท50ลงมาเนี่ยมาปิดโลอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆบาทนะคะแล้วพยายามยืนไซด์เวย์อยู่แต่ก็ยืนไม่ได้แล้วก็มา2วันที่แล้วเนี่ยจากประมาณ9จาก90ตังค์เนี่ยลงมาหาที่70ตังค์แสดงว่ามีกลุ่มขายออกมานะคะดังนั้นถ้ายังไม่มีเขามีอยู่แล้วเนาะไม่มีเอ้ามีค่ะผู้ผิดต้นทุนบาท7สตังค์ค่ะทีนี้ฐานของเขาเนี่ยเขามาจากฐาน20กว่าตังค์อะแล้วก็มีทีอยู่ประมาณที่เอาไปว่าเอาไปแนวรับที่พี่ก๊อฟพอเห็นคร่าวๆนะคะคือ60ตังค์อะค่ะก็จะมีดาวไซส์อยู่ที่ประมาณอีก8ตังค์นะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนที่หนักมากสำหรับซุปเปอร์คนมีเวลฟ์เขาเรียกว่าเงินของเราเนี่ยหายไปจากบาท40มาเหลือ68ตังค์ก็ครึ่งทางอะ 50% เลยอะก็มีแนวรับอีกทีประมาณ60แต่ไม่ได้บอกว่าต้องรับนะคะแต่หมายความว่าที่แนวดังกล่าวเนี่ยประมาณ60ตังค์เนี่ยอาจจะมีเริ่มชะลอสมมุติคนที่เขาขายมาหนักๆเนี่ยเขาอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าลงมาถ้าสมมุติลงมาจาก2บาท40สมมุตินะคะจาก2บาท 40.6 ลงมาก็คือตอนนี้เหลือแค่ 25% น่ะของ2บาท40ที่เป็นไฮค่ะนะคะแล้วถ้าคนมีอยู่ต้นทุนอยู่ประมาณสัก20ตังค์ถึง40ตังค์60ตังค์เขาก็มีแก็บข้างบนไม่เยอะอ่ะดังนั้นที่60ตังค์คุณจะชะลอการขายได้แล้วค่ะค่ะนะคะถ้างั้นก็ถือก็รอดูรอลุ้นหน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้มันมีดาวไซด์อีก8ตังค์มาหา60นะคะเพราะว่าคัดตอนนี้ก็ไม่ไหวแต่จะถัวก็ไม่ควรไม่ควรถัวอยู่แล้วหุ้นอย่างนี้เราไม่ถัวนะคะหมายความว่าหุ้นทุกประเภทที่ถอยลงมาเยอะๆโดยที่บางทีเนี่ยผู้บริหารเขาให้มุมมองทางบวกอยู่ก็ตามแต่ว่ายังมีแรงขายอยู่เราก็ไม่ถัวค่ะค่ะEPG ยังไม่มีตอนนี้7บาท85 EPG ค่ะ Eastern Polymer Group EPG ยังไม่มีค่ะก็พอได้นะคะเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นๆได้บ้างก็ประมาณ7บาท75แล้วก็ตั้งรักอยู่ในกรอบประมาณซักมันมี2ระดับนะคะก็คือประมาณ7บาท50มี7บาท75เนี่ยก็จะมีถ้าใกล้ๆประมาณ7บาท70กับ7บาท64นะคะส่วนแนวต้านก็จะอยู่ประมาณมันมีแนวต้านที่เปิดแก็ปไปด้วยค่ะก็คือถ้ายืมปิดเหนือ7บาท90ได้นะคะแล้วก็มีอีกระดับนึงประมาณใกล้ๆ7ใกล้ๆ8บาทค่ะถ้ายืนเหนือ8บาทได้ก็ไปหา8บาท50อีกครั้งนึงเอราวัณต้นทุน8บาท60นี่สลับเลขแล้วนะตอนนี้6บาท80 คุณผู้ชมไม่ได้เขียนผิดใช่ไหม ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิด ไม่เผื่อเขาแบบเขียนสลับกันไงพี่กอล์ฟ มันเป็นความบังเอิญมากเลยอ่ะตีซะว่าต้นทุน8บาท60ทำยังไงดีคะก็ลงมาในรอบ3สัปดาห์นะคะลงมาหาที่แนวรับพอดีที่ประมาณ6บาท50แล้วรีบาวจากจุดเนี้ยทีนี้การรีบาวจากจุดเนี้ยถ้ารีบาวได้เอาแบบไม่กว้างนักนะคะถ้ารีบาวแบบไม่กว้างนักเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณใกล้ๆ7บาทนะคะและอีกทีก็คืออยู่ประมาณสักใกล้ๆ7บาท20เป็นแนวต้านที่อาจจะยังชนแล้วยังไม่ผ่านอยู่ค่ะพอดีเพราะว่าตัวของวันที่ถอยมาเนี่ยไอตัวแท่งที่ถอยหนักๆมันชนอยู่ที่7บาท20ลงมาหา6บาท50โดยประมาณ6บาท60อะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ารีบาวได้ตรงนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณสักถ้าครึ่งหนึ่งก็คือ6บาท80ถึง6บาท90แล้วก็แนวต้านที่ใหญ่ๆนั้นก็ประมาณ7บาท10ถึง7บาท20อะค่ะเฉลี่ยได้ไหมคะพี่กอล์ฟอย่าเฉลี่ยเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราคือเวลาหุ้นเฉลี่ยเนี่ยถ้าเราอยากได้หุ้นระยะยาวแล้วเราคิดว่าพื้นฐานเขาเนี่ยเอราวัณเหมาะสมกับเรานะคะแต่ดีวิเดนก็ 3% ใช่ไหมถ้าพี่กอล์ฟจำไม่ผิดนะถ้าดีวิเดน 3% อยากได้ระยะยาวเนี่ยจะไปซื้อเราซื้อต่ำกว่านั้นดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นภาพรายเดือนเนี่ยหุ้นเพิ่งลงมาแท่งแรกนะคะมันยังมีดาวไซด์อยู่ที่ประมาณใกล้ๆ6บาทอ่ะค่ะแล้วอีกทีก็ประมาณถ้าหลุด6บาทนะคะก็จะมีอีกทีประมาณใกล้ๆ5ใกล้ๆ5บาท50อ่ะถ้าเราจะซื้อระยะยาวอ่ะเราเลือกได้เราค่อยๆเลือกก็ได้ค่ะถ้าเกิดตั้งรับถ้าเกิดจะซื้อระยะยาวเดี๋ยวรอมันย่อลงมาค่อยรับใช่เพราะจริงๆว่าหุ้นพื้นฐานไม่น่าเกลียดนะคะหุ้นพื้นฐานดี
แล้วก็แต่ว่าดีวิเดนอาจจะโรงแรมดีวิเดนอาจจะไม่ได้สวยมากนักนะคะแต่เอราวัณก็อยู่ในเกณฑ์ที่มีดีวิเดนนะค่ะทีนี้เราก็อยากได้ต้นทุนต่ำอ่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รอซื้อดีกว่าค่ะมาดูเซตอินเด็กซ์กันนะคะตอนนี้เซตนั้นบวกไป 10.98 จุดนะคะดัชนีอยู่ที่ 1,634.96 จุดไปไฮที่ 1,636.59 จุดนะคะสำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะอ่ะหมดเวลาแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะนะคะที่มาให้ข้อมูลและให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะพี่กอล์ฟค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจนะคะตลาดตกอย่างนี้เป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เช่นกันนะคุณผู้ชมเอาใจช่วยทุกคนทุกฝ่ายเลยนะขอให้แบบว่ารอดพ้นปลอดภัยจากตรงเนี้ยนะก็ถ้าได้กำไรหรือว่าถึงทุนหรือยังไงเราลองดูพิจารณาดูว่าเหมาะจะถือต่อไหมยังไงนะลองดูพื้นฐานด้วยนะคะก็ขอให้แบบว่าได้กำไรทุกคนเนาะไม่อยากให้ติดกันน่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ